จากข้อความที่ตราไว้ในกฎมนเทียนบานศักราช720ความว่าลูกขุนผู้ใดขาดถือน้ำโทษถึงตายเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่แสดงว่านับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วที่มีพระราชพิธีใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของแผ่นดินนั่นคือการถือน้ำหรือพิธีดื่มน้ำกระทำสัตย์สาบานต่อพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่าพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นน้ำอธิษฐานโดยพราหมณ์ทำพิธีชุบพระแสงอ่านองค์การแช่งน้ำอาลักษ์อ่านคำสาบานและพระสงฆ์สวดคาถาสัจจังเวอมตาวาจาขอให้มีฤทธิ์อำนาจให้เป็นไปตามคำสาบานแก่ผู้ซึ่งคิดคดทรยศไม่ซื่อตรงและให้พรแก่ผู้ตั้งอยู่ในความกตัญญูสุจริตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระราชดำริว่าการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาต้องรักษาด้วยกันทั้งสองฝ่ายน้ำพระพิพัฒน์สัตยาจึงจะศักดิ์สิทธิ์จึงทรงกระทำสัตย์รับน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นพระองค์แรกนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2475พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาได้ว่างเว้นการปฏิบัติไปนานเกือบ40ปีจนถึงปี2512ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันพระราชอาณาจักรและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรดาผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีต้องถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาด้วยในการพระราชพิธีนี้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาส่วนที่เป็นโบราณราชประเพณีคือการสวดพระพุทธมนต์พราหมณ์อ่านฉันสดุดีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและการเสกทำน้ำพระพิพัฒน์สัตยาอันเป็นขั้นตอนเตรียมการซึ่งทำในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันรุ่งขึ้นหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามการพระราชพิธีสำคัญเริ่มด้วยการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์อ่านองค์การแช่งน้ำแล้วเชิญพระแสงสำคัญแทงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในขณะที่พราหมณ์แทงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สัจคาถาพร้อมกันเมื่อสุดเสียงประโคมผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกร่างคำสาบานใหม่ให้เหมาะสมตามกาลเวลาว่าจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนและต่อหน้าที่จะเสียสละเพื่อความไพบูลย์ของชาติเป็นต้นการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ำพระพิพัฒน์สัตยาที่พราหมณ์เชิญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วทรงดื่มพระองค์แรกตามราชประเพณีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มไว้จากนั้นผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาตามลำดับอันหนึ่งในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษอีกคราวหนึ่งด้วย